ก่อนหน้านั้นก้าวไปแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรใส่เขามากน้อยขนาดไหนคะลูกอาจจะมีแบบว่าบ่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีอารวาสระดับดีกรีไหนดีกรีไหนดีกรีนี่ก็คือแบบถ้าเต็ม10คนไปเท่าไหร่แตกเลยค่ะโอเคเต็ม10ไป10เงี้ยหรอต่างคนต่างเหนื่อยก็คือตอนนี้ค่ะหนูตกงานแล้วก็พอดีมีแฟนค่ะแต่ว่าแฟนนะคะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ฉันไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่เพราะว่างานเขาเองก็หนักมากค่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเขาเหมือนไม่มีเวลาให้เราด้วยแล้วเราก็เหมือนกำลังเคว้งด้วยเราก็มีเวลาเยอะซะด้วยพอที่จะคิดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ใช่ปะเวลาสวนทางกันมากค่ะแฟนเราอะค่ะเขาทำงานหนักไม่ได้มีปัญหาอื่นแทรกซ้อนนะไม่ได้มีค่ะหนูก็เหมือนจะเครียดด้วยแล้วก็เคว้งด้วยแล้วก็ฟุ้งซ่านด้วยหลายๆอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดนะลูกถ้าหนูคิดอย่างเงี้ยหนูก็จะรู้สึกไปหมดเลยว่าทุกอย่างมันดูช่างเป็นปัญหาเหลือเกินเพราะหนูไม่คิดอะไรในมุมบวกเลยถ้าลองคิดในมุมบวกบ้างเนาะแฟนเราเนาะเขาทำงานเหนื่อยเหนื่อยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมาดูแลเราอย่างถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วน้องจะยิ่งไปทำให้เขาเหนื่อยมากขึ้นหรือเปล่าด้วยค่ะแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันได้ประมาณ1เดือนเพราะว่าเหมือนคือเขาทำงานหนักแล้วก็เหมือนเขาไม่ค่อยได้คุยกับเราแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เราอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะมันสวนกันไงเอาจริงๆนะก้าวถ้าหนูเคยเป็นคนที่ทำงานเยอะๆเวลาทำงานหนักเวลาทำงานเยอะอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ใช้เวลาไปกับเรื่องของงานในขณะที่แบบก้าวว่างมากอ่ะตอนนี้ไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นคนที่ว่างก็จะคิดเยอะและฟุ้งซ่านแล้วก็มีเวลาว่างมากพอที่จะจินตนาการอะไรไปมากมายอย่างเมื่อกี้ที่หนูบอกอะว่าโอ้หนูแบบแย่เลยทั้งเรื่องรักและเรื่องงานก้าวขาเชื่อไหมมีคนอีกเยอะมากเลยหนูแค่ฟังขับไฟเดย์ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมีคนเยอะมากเลยนะคะที่มีคนรักที่นอกใจแล้วก็มีปัญหาอีกสารพันแต่ปัญหาของแฟนหนูคือเขาทำงานนะคะพี่มันคือมุมคิดอย่างเดียวเลยเรื่องสิ่งเดียวกันน่ะเวลาที่เราเปลี่ยนมุมคิดได้เราจะรู้สึกว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะก็คือว่าพอทีนี้เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคะเราก็เริ่มมีปากเสียงกันแล้วทีนี้แฟนเขาก็ไม่ค่อยชอบเวลาเหมือนหนูไปแบบหาเรื่องเขาไม่มีใครชอบหรอกก้าวใครจะชอบใครจะชอบมีคนหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็คือจุดพีคเลยเปลี่ยนไปของเขาคือการแสดงอาการต่อเราเหรอคะใช่ค่ะก็คือใช้คำพูดที่แบบว่าไม่ถนอมน้ำใจเราไม่สนใจเราไม่แคร์เราคือหนูเข้าใจเขาค่ะพี่ว่าเวลาที่เขาเหนื่อยหรือเขาแย่เขาอยากทำอะไรที่มีความสุขก็คือเขาทำปกติแฟนหนูเขาจะไม่เป็นคนแบบนี้เลยค่ะพี่ก่อนหน้านั้นก้าวไปแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรใส่เขามากน้อยขนาดไหนคะลูกอาจจะมีแบบว่าบ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีอารวาสระดับดีกรีไหนดีกรีไหนดีกรีนี่ก็คือแบบถ้าเต็ม10คนไปเท่าไหร่แตกเลยค่ะโอเคเต็ม10ไป10เงี้ยหรอใช่ค่ะเมื่อกี้เริ่มต้นน้องบอกมีบ่นบ้างแล้วก็ถึงขั้นอารวาสคือแบบดีกรีมันปีนขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วก็คือตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปก็คือเริ่มจัดการว่าไปไหนไม่ค่อยโบกคือพี่ไม่ได้เข้าข้างเขานะคะแต่เพียงแต่พี่แค่เข้าใจอันนึงเหมือนกันว่าวันนี้ไม่มีใครงานไม่หนักนะและใครก็ตามที่ยังพอจะมีงานหนักอยู่บ้างถือว่าเป็นคนโชคดีและพอเมื่อไหร่ก็ตามพอแฟนไม่เข้าใจแฟนจะเป็นอีกหนึ่งภาระในใจที่ต้องพูดตรงๆนะคะว่าตัดออกง่ายมากนะคือวันที่เขาเหนื่อยจากงานหันมาเขาอยากได้อะไรก็ตามที่มันเป็นความชื่นใจอะแต่พอหันกลับมาเป็นความหนักใจยังไงก็ตามฉันก็ต้องเอาสิ่งที่หนักวางลงอะพี่ก็เลยค่อนข้างห่วงเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนนี้ก้าวเราทำคะแนนเสียไปเยอะเนาะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ความรู้สึกดีๆถูกบั่นทอนโดยการอารวาสของเราหรือยังเอาพูดตรงๆนะคะว่ามันยังทันไหมสำหรับการที่เราจะดึงเอาความรู้สึกดีๆของเขากลับมาแต่ก่อนอื่นใดเลยอะพี่ถึงได้บอกไงคะว่าก้าวต้องจูนสติและวิธีคิดของตัวเองก่อนเพราะตอนนี้หนูกำลังพลาดพลั้งไปคิดดูดิตอนแรกหนูตกงานอย่างเดียวตอนนี้หนูจะเสียแฟนด้วยจากวิธีคิดของตัวเองจากการไม่มีสติของตัวเองนี่ออกใช่ไหมคะตอนแรกตกงานเนอะแต่ยังมีแฟนอยู่ก็ยังดีแต่ตอนนี้มันจะเสียไปทั้งหมดใช่ค่ะตอนนี้มันก็เลยกลายจะเสียไปทั้งหมดเลยเพราะตัวเราเองแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก้าวในสิ่งใดๆก็ตามที่มันผ่านไปแล้วอะเราไปแก้ไม่ได้แต่เราต้องแก้ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้
ที่พี่บอกไงจ้าว่าต้องเริ่มจากวิธีคิดของหนูก่อนต้องเข้าใจก่อนเนอะว่าวันนี้ในการตกงานของเรานั้นมีคนอีกเยอะเลยที่ตกงานเหมือนกันและทุกคนก็ต้องดิ้นรนหางานหาการกันไปอันนั้นก็เป็นวิถีชีวิตปกติหนูไม่ได้โชคร้ายกว่าคนอื่นใดๆวันนี้ก็จะมีคนโชคร้ายเหมือนเราดูซิโควิดโดนตกงานกันตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันที่สองอย่างที่บอกว่าโอเคแฟนไม่มีเวลาเพราะเขาทำหากินทำหากินก็เพื่ออะไรก็เพื่อเรานั่นแหละแต่เราก็ได้ไปพลาดพังทำอะไรใส่เขาจนวันนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับเราอันนี้คือสิ่งที่เจอเพราะฉะนั้นวันนี้ในการที่จะแก้ตัวอย่างที่บอกค่ะต้องทำใจไว้ก่อนว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราไปแสดงออกตรงนั้นเขายังไหวอยู่ไหมหรือยังอยากจะกลับมาไหมอันนี้ต้องทำใจไว้ก่อนแต่ในเมื่อโอกาสยังอยู่ในมือเขายังไม่ได้บอกเลิกวันนี้เริ่มต้นจากวิธีคิดของหนูก่อนจากวิธีคิดต่อไปก็คือสติและตอนเนี้ย ก็คิดเยอะๆเวลาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ของเรากับเขาก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณด้วยนะจ้ะบางวันก็ต้องขอโทษกันบ้างเฮ้ยเธอขอโทษจริงๆที่ผ่านมาฉันอาจจะทำอะไรไม่ดีขอบคุณนะที่เธอยังอยู่ตรงนี้ถึงแม้วันนี้เธออาจจะรู้สึกเบื่อฉันเต็มทีแต่เฮ้ยฉันจะพยายามแก้ไขว่าอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันต่างคนต่างเหนื่อย